ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อู่เดี่ยวออโต้สวิตนะครับผมพอดีผมมาวันนี้มาเปลี่ยนสายพานทามมิ่งของ Toyota Vigo นะครับก็วิ่งมาได้ระยะทางประมาณ 150,000 กิโลเมตรแล้วนะครับก็จำเป็นจะต้องได้มาเปลี่ยนสายพานก็มาทำอยู่ที่อู่เดี่ยวสวิตนะครับอยู่ที่บ้านศรีบุญเรืองนะครับผม0862421169ก็รับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดนะครับเดี่ยวออโต้สวิตครับนี่มีเครื่องยกด้วยนะครับด้านซ้ายมือขวามือมีเครื่องยกด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นสายพานทามมิ่งนะครับตัวนี้ก็แนะนำให้ใช้เป็นของแท้นะครับตัวนี้จะเป็นของแท้เส้นหนึ่งก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับเส้นนี้นะครับนี่ก็เป็นนัมเบอร์พาร์ทครับเป็นทามมิ่งก็คือระยะประมาณสัก 150,000 กิโลเมตรก็จะมีไฟเตือนทีเบลเตือนขึ้นมาที่หน้าปัดของเรานะครับก็เราจะต้องเอานำรถเข้ามาอู่นำรถเข้ามาที่อู่ครับสังเกตของแท้ก็จะมีแบรนด์ Toyota อยู่ตรงนี้ครับแบรนด์ Toyota แล้วก็สายพานเซนโนนี่เขาเรียกสายพานอะไรครับเนี่ยสายพานหม้อน้ำสายพานหน้าเครื่องตัวนี้ก็ถ้าของท่านใดที่เป็นแตกร้าวเป็นลายงาตรงนี้นะครับก็แนะนำเปลี่ยนนะครับจะเป็นเบอร์ตัวนี้ก็ถ้าเปลี่ยนทามมิ่งก็ให้แนะนำให้เปลี่ยนตัวสายพานหน้าเครื่องหม้อน้ำด้วยครับจะตัวนี้7PK1516นะครับตัวนี้รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นอย่างดีถ้าธรรมดา500กว่าบาทแต่ว่ารุ่นนี้ก็ประมาณ800นะครับของ Vigo นะครับนี่ก็ตอนนี้ช่างก็กำลังทำการแกะด้านในมาแล้วครับนี่คือด้านหน้าของก็ช่างก็จะดูมาร์กนะครับว่ามาร์กมีปัญหาหรือเปล่านะครับตอนนี้มาร์กถ้ามาร์กเคลื่อนเราก็จะต้องตั้งมาร์กก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่สายพานนะครับอันนี้ช่างก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับช่างก็ตั้งมาร์กสังเกตมาร์กตรงนี้นะครับมุมนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับอันนี้ด้านบนเนาะแล้วก็ด้านล่างก็จะต้องตั้งให้ตรงนะครับก่อนที่เราจะถอดหรือเปลี่ยนสายพานนะครับแต่ว่าสายพานนี้ก็คือตามอายุจะไม่มีแตกรายงานใช่ไหมครับช่างเนาะ คือช่างบอกว่าจะไม่มีแตกรายงานนะครับถ้าตามอายุ150,000ก็ขาดก็คือขาดไปเลยนะครับสำหรับสายพานทามมิ่งตัวนี้นะครับก็คือหมดอายุแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเลยครับจากนั้นเราก็ถอดตัวตึงสายพานอัตโนมัติแล้วก็ลูกรอกออกมานะครับก็โดยใช้บล็อกเบอร์10นะครับบล็อกเบอร์10ทำการไขออกมาหลังจากที่เราเช็คมาร์กสักครู่นี่เราเช็คมาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับก็บนล่างก็ตรงแล้วนะครับการไขมาไปนี่มันก็จะหย่อนตกตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับตัวตึงครับตัวตั้งสายพานตึงอัตโนมัติเนาะตัวนี้เราไม่เปลี่ยนถูกต้องไหมครับครับอันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ถอดสายพานออกมาเรียบร้อยนี่นะครับผมสายพานที่ถอดออกมานะครับแต่ว่าผมดูนี่ยังสภาพยังเอี่ยมๆอยู่เลยนะครับเลยแต่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนตามอายุนะครับลูกลอกแตกถูกต้องอันนี้เราต้องเปลี่ยนลอกด้วยเนาะมีเสียงนี่เราก็ถอดลอกออกมาด้วยนะครับมาเปลี่ยนเพราะว่ามีเสียงดังใช่ไหมครับอ๋อนี่เวลาเราปั่นแล้วมีเสียงนะครับแสดงว่าลอกแตกนะครับนี่นะครับสังเกตจะมีเสียงวีดวีดวีดนะครับแตกจริงๆครับลูกลอกก็ใช้เบอร์10นะครับใช้หกเหลี่ยมเบอร์10เนาะจะใช้เป็นหกเหลี่ยมเบอร์10ครับในการถอดต่างๆได้ก็คือตายอันนี้มันหลายแล้วอันนี้ก็อยู่ที่อู่เดี่ยวออโต้สวิตสีบุญเรืองนะครับสำหรับใครที่สนใจจะมาใช้บริการมาเปลี่ยนสายพานช่างได้มาตรฐานแล้วก็ของแท้อะไหล่ของแท้ทุกชิ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตอะไหล่นี่ถ้าอะไหล่ของแท้ก็มั่นใจได้นะครับนี่ที่อู่เดี่ยวออโต้สวิตนะครับอะไหล่ทุกอย่างนี่ไม่มีเทียมนะครับอะไหล่ตัวนี้ก็แท้นะครับนี่ของแท้นะครับไม่ได้ของเทียมนะครับนี่ครับผมของมียี่ห้อเลยนะครับสำหรับร้านเดี่ยวออโต้เซอร์วิสนะครับผมอยู่ที่ศรีบุญเรืองครับต่อไปก็เราจะไปเอาอะไหล่ตัวนี้มานะครับแตกนะครับตัวนี้แตกสำหรับชุดนี้นะครับถ้าเป็นถ้าสั่งจากทางเว็บไซต์นี่จะถูกนะครับแต่ว่าจะเป็นของแท้ของจากศูนย์นะครับถ้าจากเว็บไซต์ชุดนี้ทั้งสายพานลาวลิ้นแล้วก็ลูกปืนก็จะประมาณ 1,800-1,900 นะครับสามารถสั่งได้แต่ใช้เวลาแต่ของผมนี่รุ่นเดียวกันเลยแต่ว่ามาซื้อที่ร้านอะไหล่ตกไปประมาณ 2,000 กว่านะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมก็สำหรับคนที่จะ
ไม่รีบร้อนแล้วก็ต้องการจะสั่งจากเว็บไซต์ศูนย์ในเว็บไซต์ได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าใช้เวลาประมาณ 4-5 วันกว่าอะไรจะมาถึงบ้านแต่ว่าเราต้องโอนตังไปก่อนนะครับจะถูกกว่ากันประมาณ500นะครับสำหรับชุดสายพานลาวลิ้นพร้อมลูกปืนตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ใหม่เรียบร้อยแล้วครับนี่ช่างก็ใส่เข้าไปใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งลูกรอกตรึงสายพานอัตโนมัติแล้วก็เซตดูนะครับดูมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทำการใส่สายพานเข้าไปนะครับสายพานพันนิ่งนะครับดูกันสายพานเราลุ้นของเรานี่เลยนี่ก็จะเป็นน้ำของอะไรสังเกตที่เส้นเหลืองนะครับสังเกตที่เส้นเหลืองให้ตรงมาร์กนะครับแล้วก็เส้นเหลืองอีกด้านหนึ่งก็จะต้องตรงนะครับทำการใส่สายพานทามมิ่งให้ตรงมาร์กนะครับอันนี้ผมก็ทำรถอยู่ที่อูเดี่ยวออโต้สวิตนะครับผมก็มาทำวันอาทิตย์นะครับสำหรับใครที่รถมีปัญหาก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่อู่แห่งนี้นะครับก็ซ่อมได้หลากหลายอาการนะครับเนาะสำหรับรถรุ่นใหม่ก็ซ่อมได้หลากหลายอาการนะครับสำหรับอู่แห่งนี้อะไรก็เราเลือกใช้อะไรที่มาตรฐานนะครับก็อาจจะมีขั้นตอนการใส่สักเล็กน้อยนะครับสำหรับการใส่สายพานก็ตรวจเช็คมาร์คด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะครับว่าด้านล่างจุดมาร์คจะตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่ตรงนี่การสันดาปของรถก็จะผิดปกตินะครับเราค่อยๆดูนะครับนี่ช่างเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือนะครับปกติช่างสูตรนี่ต้องใส่ถุงมือสีขาวนะครับ สำหรับที่การตั้งมาร์กจะยากหน่อยครับคือมาร์กของเฟืองทั้งบนล่างจะต้องตรงแล้วก็มาร์กของสายพานแถบเหลืองก็จะต้องตรงอีกนะครับทั้งบนและล่างนะครับเพื่อจะทำให้การขบฟันหรือว่าการเคลื่อนของฟันเฟืองเป็นไปได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ครับก็ตำแหน่งมาร์กแล้วก็ถือว่าตรงแล้วนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับผมในการใส่สายพานลาวลิ้นสายพานทามมิ่งก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับเห็นแบรนด์ยี่ห้อโตโยต้าตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับสายพานตรงนี้นะครับแล้วก็สายพานหน้าเครื่องก็ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเส้นนี้ก็อายุการใช้งานประมาณ 40,000 โลนะครับสำหรับตัวนี้ก็ปิ้งอะไรก็ใส่เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกอะไรครับตัวนี้ตัวล็อกตัวตั้งล็อกตัวตั้งพิเศษเนาะครับจะต้องใช้ตัวนี้การใส่จากนั้นตัวตั้งก็จะทำการเมื่อเราถอดล็อกสลักออกแล้วก็สลักพิเศษออกก็
ตัวตั้งก็จะทำการดีดลัดสายพานอีกครั้งหนึ่งให้ตึงนะครับโอเคครับทำการเร่งอุปกรณ์อีกสักครั้งหนึ่งเนาะเร่งน็อตเช็คน็อตให้เรียบร้อยครับด้านล่างก็จะสังเกตดูมาร์กตรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่โอเคเรียบร้อยบนล่างตรงนะครับเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเราก็จะไปตั้งทามมิ่งนะตั้งหน้าปัดนะครับสตาร์ทเครื่องลองดูแล้วก็ลองไปตั้งหน้าปัดดูเพื่อจะปรับจาก 150,000 ให้เป็น 300,000 นะครับให้ไปเตือนอีกครั้งที่ 300,000 กิโลเมตรถูกต้องไหมครับจากนั้นก็ทำการประกอบครอบนะครับโคเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้บล็อกเบอร์10ก่อนที่เราจะทำการเราต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ขันขั้วแบตเตอรี่เข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอเคเครื่องก็ทำการลั่นเรียบร้อยแล้วครับการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นการเซตค่าของขอเบอร์ไหมอันนี้ก็วิธีการเซตนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูใบก็เราตัวนี้จะกดมาให้เป็นเลข15ถูกต้องไหมเนาะครับตัวนี้ก็จะกดมาเป็นเลข15นะครับสำหรับตัวนี้ครับโอเคเอา15ก็150,000นะครับคือการตั้งหน้าปัดของเราก็จะมีวิธีการตั้งอยู่นะครับก็คือมีวิธีการตั้งอยู่นะครับกด10ครั้งก็จะเป็น 100,000 นะ15ครั้งก็จะเป็น 150,000 เนาะกด15ครั้งให้รวมกันเป็น 300,000 ครับก็เป็นการเซตค่าให้มันได้ประมาณสัก 300,000 15แล้วก็เราก็กดแช่ไว้อีกครั้งหนึ่ง5วินะครับไฟตอนนี้ก็ไฟเตือนทีเบลก็ดับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราเซตค่าไว้อีก15นะครับก็จะประมาณจะไปเตือนอีกที่ 300,000 นะครับก็ขั้นตอนง่ายๆก็คือปรับบิดสวิตช์มาที่ตำแหน่งออนนะครับ IGSW มาที่ออนแล้วก็เปลี่ยนแสดงผลดิจิตอลให้เป็นโหมด ODO นะครับจากนั้นก็กดปุ่มทิปสวิตช์จากนั้นก็ปิดสวิตช์ออฟอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่มค้างไว้นะครับประมาณสัก5วิจากนั้นเราก็จะเห็นเลข15ขึ้นมานะครับเลข15ขึ้นมาเราก็กด1ถึง15อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นเราทำการกด5วิแล้วก็ปิดสวิตช์รถนะครับผมก็มันก็สตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะโอเคนะครับเรียบร้อยครับธนานทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูบก็คร่าวๆนะครับผมสำหรับวิธีการใส่สายพานทามมิ่งแล้วก็สายพานแล้วก็การตั้งค่านะครับนี่มีสูตรด้วยนะครับนี่การตั้งค่าบางทีเราต้องใช้ตัวช่วยนะแต่นี่ครับเพราะว่าแต่ละรูปมันมาไม่เหมือนกันนะครับการตั้งค่าทามมิ่งอยู่ที่หน้าปัดเตือนอีกครั้งครับยังไงต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามครับก็จะหาคลิปดีๆอย่างนี้มาเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไปนะครับผม